FIFA 55 TH เว็บบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงเว็บตรงไม่ปิดหนีสมัครฟรีโทรเลยเห็นผีหนูไหมคือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปวัดหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอคำชะอีซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนเขาและทางที่จะขึ้นไปค่ะมันเป็นเหมือนหมู่บ้านโบราณอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนเมืองลับแลอะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นโดมเหมือนโดมไม้อ่ะประตูทางเข้าซุ้มเข้าที่เป็นไม้เก่าๆแล้วเขียนเหมือนหมู่บ้านพุทธไทยอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็ยังเอะใจว่ามันเหมือนในหนังผีเลยว่ะแต่คือก็ไม่คิดอะไรไงต่างจังหวัดไปแล้วขึ้นวัดไปเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาคืนนั้นอ่ะมันเหมือนความฝันที่เป็นความจริงที่เราเหนื่อยจริงๆกับสิ่งที่เห็นคือมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยในฝันเนี่ยเป็นเหมือนวิญญาณที่เราเห็นแค่มือดำๆเหี่ยวๆแล้วเล็บแบบยาวๆและในพื้นที่เราเห็นค่ะมันเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วหรือยังไม่ตายไม่แน่ใจแต่ว่าสภาพคือเหมือนคนใกล้จะตายแล้วมีแผลเวอะๆแล้วมีเลือดมีแบบคือสภาพไม่ดีอ่ะเราก็กลัวกันฝันในฝันคือกลัวว่าแบบเหี้ยตัวอะไรวะคือเต็มพื้นหมดเลยมันก็มืดๆก็พยายามที่จะเดินข้ามคนเหล่านั้นคือเขาไม่ทำร้ายเรานะพยายามเดินข้ามคนนั้นออกไปเพื่อที่จะหาทางออกไปหาแสงสว่างแต่ก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะหัวเราะเหมือนเยาะเย้ยแล้วแบบแต่ว่าเราออกจากที่นี่ไม่ได้หรอกเขาไม่ให้เราไปจากที่นี่ต้องอยู่ที่นี่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราบอกว่าไม่เราจะไม่อยู่ที่นี่เราจะกลับบ้านเราจะไปหาพ่อเราเพราะว่าการที่เรามาที่นี่ครั้งเนี้ยเรามารับพ่อเราเพื่อกลับไปหาหมอที่กรุงเทพซึ่งเราก็คิดดีทำดีตลอดเราไม่เคยคิดร้ายทำร้ายใครแล้วทำไมถึงทำกับเราแบบนี้อ่ะก็สู้กันเราก็แบบเฮ้ยทำยังไงสวดมนต์กันแล้วก็ไม่แล้วอะไรก็ไม่แล้วแล้วเขาก็เหมือนพยายามจับเหมือนอารมณ์เหมือนคนตีกันอะผู้หญิงตีกันอะในฝันเราคือเลือดเต็มแขนเลยแผลแบบเวอะมากเราก็เลยแบบเริ่มร้องไห้เริ่มกลัวแล้วก็เลยอธิษฐานจิตในใจว่าสิ่งที่เราทำลงไปอะเราไม่รู้ว่าเราทำผิดอะไรหรือไม่ผิดอะไรแต่อย่างนึงที่เราตั้งใจทำคือเรามาทำดีเราอยากพาพ่อเรากลับไปหาหมอไปรักษาทำไมทำกับเราแบบนี้เราก็เหมือนแบบนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรานับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนผู้หญิงคนนึงที่เราไม่เห็นหน้าเขาอ่ะเห็นแค่ว่าเป็นใส่ชุดสีขาวเหมือนพี่อาที่เราบวชชีพามอ่ะมาช่วยเหมือนมาพูดกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าให้เขาว่าปล่อยเราว่าเขาว่าทำอะไรเราไม่ได้หรอกซึ่งยังไงเนี่ยบุญมันก็ไม่แพ้บาปยังไงทำอะไรเขาไม่ได้คุณจะดึงเขาไว้ที่นี่ไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงวาระของเราที่เราต้องอยู่แบบนี้อะไรประมาณนี้คือง่ายว่ากูตายไม่ได้อ่ะเออทีนี้เราก็เลยแบบพอเราฟื้นไม่ใช่ฟื้นดิพอตื่นขึ้นมาจากความฝันครั้งนั้นน่ะเราก็ไม่กล้าบอกใครด้วยความที่ว่า1มันดึก2แฟนอยู่ข้างๆแม่งก็กลัวผีถ้าเราแม่งไม่หลับแน่นอนอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็โอเคสวดมนต์นอนพอเช้ารู้สึกได้เลยว่ามันเช้าแล้วแหละแดดส่องแล้วแต่ตอนเช้าตอนนั้นเนี่ยคือมันหนาวแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงนกร้องก็ได้ยินเสียงไก่ร้องก็ได้ยินบ้านข้างๆในหมู่บ้านเนี่ยเค้ามีงานเค้าจัดเหมือนเราเหมือนงานบวชขึ้นบ้านใหม่อะไรสักอย่างอ่ะที่มันจะมีเสียงเพลงมีเสียงคนเสียงอะไรเงี้ยเรารับรู้ถึงทุกสิ่งรอบตัวที่อยู่ใกล้ๆตัวเราได้ยินเสียงได้ยินสัมผัสแฟนนอนอยู่ข้างๆแฟนพลิกตัวตะแคงเปลี่ยนท่าหรือแบบแฟนกระทั่งแฟนกอดเราแล้วก็รู้สึกตัวแต่สิ่งนึงที่เราทำไม่ได้คือลืมตายังไงก็ลืมตาไม่ได้ยังไงก็ตื่นไม่ได้คือรู้สึกตัวแต่ตื่นขึ้นมาจากตรงนั้นน่ะไม่ได้แล้วก็แบบโอเคเราหลับตาแต่เราเห็นสภาพแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยเห็นใบไม้ปลิวเห็นคนเดินขึ้นบ้านหรืออะไรรู้สึกหมดแต่เราไม่สามารถตื่นจากการหลับของเราในครั้งนี้ได้แล้ววันนั้นเนี่ยวันที่ไปวัดเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองนึกอะไรนะที่ทาปากสีดำมันไม่ใช่สีดำหรอกคือมันสีน้ำตาลเข้มแล้วมันดูเหมือนดำแล้วหน้าเราก็ดุแล้วก็ก้าวมวยผมเหมือนแบบเหมือนทรงดังหงอที่มันเป็นจุกตรงกลางอ่ะเหมือนทรงนางรำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มานั่งดูรูปว่าทำไมมันหน้าดุจังวะแต่ความที่เราจำรูปเราที่เห็นในมือที่มันติดตาเราอะมันไปเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขายืนมองเราจากมุมเสาที่บ้านตรงบันไดอีกคนหนึ่งที่แบบภาพติดตาว่าเขาใส่ชุดเป็นเหมือนชุดเสื้อแขนสั้นสีขาวแขนประมาณนี้สีขาวแล้วก็นุ่งผ้าถุงสีม่วงๆดำๆผ้าถุงเหมือนผ้าไหมไทยอะไม่เหมือนมันผ้าสมัยก่อนอะแล้วก็ไปเข็มขัดเงินเครื่องประดับเงินเขาก็มายืนมองแบบจริงจังมากแต่ว่าไม่พูดอะไร
มองแบบนิ่งๆจะโกรธไหมก็ไม่ได้เชิงว่าโกรธจะทำร้ายไหมก็ไม่ได้ทำร้ายไม่พูดอะไรแต่ว่ามองนิ่งๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงตื่นไม่ได้เขาก็มองเราเหมือนสายตาว่ายังไงเธอก็หลุดจากตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าโอเคสวดมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วจนบอกเขาว่าถ้าทำให้เราเป็นแบบนี้ถ้าเราตายไปหรืออะไรก็ตามคุณจะไม่ได้อะไรจากเราเลยแต่ถ้าสมมติว่าโอเคคุณปล่อยฉันไปฉันทำบุญให้คุณได้ฉันสวดมนต์ให้คุณได้ฉันแผ่เมตตาให้คุณได้ฉันกวดน้ำให้คุณได้คุณอยากได้อะไรคุณบอกฉันมันไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรมันไม่ใช่คนที่เกลียดโกรธกันหรืออะไรก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็นึกถึงสิ่งที่แบบเหมือนพระประจำบ้านพระในใจเราที่เราหลุดมาได้คือพ่อกับแม่หรือที่เราอธิษฐานจิตในใจว่าเราเจอแบบนี้เออพ่อแม่ช่วยลูกด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือครั้งนี้ตั้งใจมาเพื่อมารับพ่อกลับไปหาหมอที่กรุงเทพยังไงซะก็ขอให้แบบหลุดจากตรงนี้ได้ขอให้ตื่นขึ้นจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลุดคือไม่ว่าจะนึกตอนนั้นนะสวดมนต์บทไหนก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่นับถือก็แล้วแต่ช่วยเราไม่ได้เลยสิ่งที่ช่วยเรามาได้คือพ่อกับแม่ณตอนนั้นแล้วพอเรากลับมากรุงเทพใช่ไหมเราก็แบบไม่มีเวลาที่จะไปทำบุญให้เขาหรืออะไรให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็มาให้เห็นไม่ใช่ฝันนะแต่คือมาให้เห็นเลยอะว่าเรานอนอยู่เนี่ยเขาเอามือมาจับข้อเท้าเราอะจับยึดไว้กับเตียงซึ่งเราก็ไม่ได้ดิ้นไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนหายใจไม่ออกแต่เขาไม่ได้ทับแต่เหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็แบบมันยังไงวะคือจะพูดยังไงดีก็เลยบอกเขาว่าโอเคเราทำงานเราเหนื่อยเรายุ่งแต่สัญญากับเขาว่าเดี๋ยวเนี่ยภายในอาทิตย์นี้จะทำบุญให้จะกวดน้ำให้อะไรให้ขอตอนนี้ขอนอนก่อนได้ไหมคือเหนื่อยจริงๆขอพักผ่อนก่อนแล้วจะทำบุญไปให้พอหลังจากที่เราทำบุญกวดน้ำบวชชีพามแผ่เมตตาให้เขาอะไรเงี้ยตั้งแต่วันนั้นอ่ะก็ไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสถึงไม่เคยฝันถึงหรืออะไรอีกเลยอาจจะเป็นแค่ว่าเขาคงต้องการส่วนบุญส่วนกุศลหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วก็หมดสิ้นต่อการเพียงเท่านี้ดีกว่าเห็นผีหนูไหม